ในการที่เราพูดเรื่องการบริหารโครงการเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าการบริหารการคืออะไรครับการวางโครงการเนี่ยคือกระบวนการนำโครงการสู่เป้าหมายพอเราทำโครงการหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องคิดถึงคือเป้าหมายว่าเราจะบริหารให้มันเป็นยังไง